ครับเอาไปต่อกันที่ต้องใช้คำว่าได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์นะครับที่จะไปติดตามผลงานของทัพนักกีฬาคนพิการไทยคือต้องบอกนะครับว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เชื่อว่าในการแข่งขันครั้งนี้เราจะได้เหรียญทองตามเป้าคือ125เหรียญทองครับเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมนะคะได้รับความนิยมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมเลยค่ะอย่างที่เห็นด้านหลังของดิฉันนะคะบรรดากองเชียร์ของทางเจ้าภาพต่างทยอยเข้ามาเชียร์นักกีฬาของตัวเองค่ะที่วันนี้นะคะผ่านเข้าชิงชนะเลิศมาเจอกับทีมชาติไทยค่ะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะส่วนผลการแข่งขันนะคะทัพบาสของไทยเราฟอร์มดีค่ะป้องกันแชมป์ได้ทั้งชายและหญิงค่ะพามาดูกีฬายอดนิยมที่ผู้คนให้ความสนใจนั่นก็คือวิวแชร์บาสเกตบอลประเภท5คนค่ะทัพยัดห่วงไทยพาเรดเข้าชิงชนะเลิศป้องกันแชมป์ได้ทั้งชายและหญิงโดยสาวไทยแชมป์เก่าผลงานรอบแรกคว้าชัย3นัดรวดมาแย่งแชมป์เจองานหนักนะคะดวลกับเจ้าภาพกัมพูชาทั้ง2ทีมเพิ่งเจอกันในรอบจัดอันดับและเป็นไทยคว้าชัยชนะส่วนเกมนี้ทีมทัพแม่นห่วงแดนสยามดีกรีอันดับ3เอเชียภายใต้การคุมทีมของโค้ชกุ่ยนพดลวรรณบวรที่มานั่งแท่นหัวหน้าผู้ฝึกสอนครั้งแรกช่วยกันชูทำแต้มแบบไม่เกรงกลัวเสียงเชียร์อันกระหึ่มของเจ้าภาพที่ยกพลมาให้กำลังใจจนเต็มความจุสนามจบ4ควอเตอร์ไทยเราย้ำแค้นชนะไปขาดลอย66ต่อ26คะแนนป้องกันแชมป์2สมัยติดต่อกันและล้างตาได้สำเร็จหลังผิดหวังโดนเจ้าภาพหักอกได้รองแชมป์บาส3คนมาก่อนหน้านี้ครับก็รู้สึกดีใจร่วมกับน้องๆมีส่วนร่วมกับน้องๆตลอดเกมแล้วก็รู้สึกดีใจที่ว่าเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญที่ใหญ่มากแล้วเราสามารถเป็นแชมป์และสามารถป้องกันแชมป์ได้ในบ้านเกิดของกัมพูชาซึ่งเขาได้แชมป์ทีออนทีไปในช่วงต่อเวลามันเป็นรางวัลที่ดีที่สำหรับน้องๆที่จะพรุ่งนี้เราจะบินไปดูไบเพื่อไปแข่งแมตช์ชิงแชมป์โลกทำให้น้องๆมีกำลังใจที่จะไปเล่นแมตช์ใหญ่ที่สุดของโลกทำให้ทีมเรามีฝันกำลังใจที่ดีครับผมนะครับก็เป็นบทเรียนสำหรับบาส 3x3 ที่ว่ากองเชียร์เขาดังมากและทำให้น้องๆตื่นเต้นอย่างนี้ก็เลยเตือนน้องเขาว่ามีเรื่องเดียวสภาพจิตใจว่าถ้าเราทนแรงกดดันจากกองเชียร์ได้เกมวันนี้จะง่ายที่สุดแล้วน้องๆก็ทนแรงกดดันของกองเชียร์ได้เขาผมสอนว่าไม่ให้ฟังเสียงกองเชียร์นึกว่าเขามาเชียร์เราทำให้เรามีกำลังใจที่จะเล่นและทำให้เกมวันนี้ออกมาง่ายทำให้เราเป็นป้องกันแชมป์แบบง่ายๆสำหรับวันนี้ครับก็ดีใจกับน้องๆไปด้วยครับผมทางด้านยัดห่วงหนุ่มไทยดีกรีแชมป์เก่า7สมัยซ้อนและเพิ่งป้องกันแชมป์ทีม3คนยังโชว์ฟอร์มเยี่ยมต่อเนื่องสมราคาเบอร์1อาเซียนเก็บชัย4นัดรวดมาดวลคู่ปรับอย่างฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นการรีแมตช์ในโซโลเกมส์เมื่อปีที่แล้วด้วยค่ะจบ4ควอเตอร์ทัพยัดห่วงไทยถล่มไปขาดลอยไม่ไว้หน้า68ต่อ30แต้มป้องกันแชมป์8สมัยติดต่อกันได้ตามคาดสรุปผลงานทัพบาสพาราไทยผงาดครองความยิ่งใหญ่ครองบัลลังก์เจ้าอาเซียนอีกสมัยหลังทำผลงานได้เท่ากับครั้งที่แล้วในโซโลเกมส์เลยนะคะจำนวน3เหรียญทองกับ1เหรียญเงินซึ่งหลังจากนี้ทั้งหมดจะบินกลับไทยทันทีค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าต้องเดินทางไปยังนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิลแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งทั้งชายและหญิงของไทยสร้างประวัติศาสตร์พาเรดเข้าไปลุยรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีต่อกันที่ว่ายน้ำเดี่ยวผสม200เมตรชายคลาส SM6 มี3ฉลามหนุ่มไทยลงลุ้นสุดท้ายได้ความหวังคนสำคัญเอกรินทร์น้อยทัศน์มาเร่งสโตรกว่ายแต่ขอบสระคนแรกเวลา3นาที 06.05 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่อาเซียนที่นักกีฬาเมียนมาเคยทำเอาไว้ที่3นาที 08.74 วินาทีลงอย่างราบคาบนอกจากนั้นเจ้าอิดเอกรินยังได้มาอีก1เหรียญทองค่ะจากผีเสื้อ50เมตรและ1เหรียญทองแดงประเภทฟรีสไตล์50เมตรกรีธาระยะ800เมตรหญิงคลาส T46 พัชจิราพรกากันนักวิ่งพาราไทยเร่งสปีดแซงคู่แข่งเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา2นาที 47.64 วินาทีคว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทีมชาติไทยได้อีก1เหรียญโกบอลทีมหญิงมี5ชาติมาดวลแบบพบกันหมดคัดเอา4ทีมดีที่สุดไปเล่นรอบรองชนะเลิศ
ดยทีมไทยแชมป์เก่าเสื้อสีน้ำเงินเข้ารอบมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะด้วยสถิติไร้พ่ายเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าสาวไทยยังรักษาฟอร์มเก่งทำประตูย้ำแค้นชนะไปแบบไม่เสียสักลูกนะคะ10-0ซึ่งครึ่งแรกเรานำห่างถึง7ลูกนะคะก่อนมาบวกเพิ่มอีก3ประตูส่งผลให้ไทยผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์เจอสปป.ลาววันพรุ่งนี้เวลา 14:20 นส่วนประเภททีมชายมี6ชาติส่งแข่งจึงแบ่งออกเป็น2สายนำอันดับ1และ2เข้ารอบตัดเชือกโดยในรอบรองไทยแชมป์เก่าเสื้อสีน้ำเงินพบกับมาเลเซียปรากฏว่าทีมไทยโชว์ผลงานสมราคาแชมป์6สมัยค่ะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีช่วยกันพังสกอร์ไปขาดลอย10-0นะคะไทยเราคว้าชัยชนะผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์อีกสมัยจะไปชิงดำกับอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้เวลา 13:20 นด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศเปิดสถิติที่น่าสนใจในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์คราวนี้ค่ะที่ผ่านมาแล้วครึ่งทางของการชิงเหรียญปรากฏว่าทัพนักกีฬาไทยแข่งไปแล้ว102รายการอยู่อันดับที่2ของตารางเหรียญรวมผลงานส่วนใหญ่ก็มาจากอีเวนต์กีฬาที่เซอร์ไพรส์นะคะไม่ได้อยู่ในแผนลุ้นเหรียญมีมากถึง44รายการแถมยังมีชนิดกีฬาที่สามารถทำลายสถิติได้อีก5รายการส่วนกีฬาที่คาดหวังแต่พลาดเป้าไปมี25ประเภทค่ะได้เห็นบรรยากาศที่คึกคักสนุกสนานอย่างนี้แล้วก็อดดีใจแทนคณะนักกีฬาคนพิการไม่ว่าจะเป็นของเจ้าภาพแล้วก็อีก10ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันคราวนี้นะคะเพราะว่านั่นแสดงให้เห็นศักยภาพของทางกัมพูชาค่ะแม้ว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งแรกของพวกเขาก็ตามแต่พวกเขาพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่แล้วก็เรื่องต่างๆนี่ก็พยายามทุ่มเทกันหมดนะคะซึ่งบรรดาคนปกติก็มาเชียร์นักกีฬาให้พวกเขานั้นมีแรงฮึดสู้มีกำลังใจทำผลงานต่อไปนั่นเองค่ะก็แสดงให้เห็นศักยภาพของชาติด้วยนะคะที่ให้ความสัมพันธ์กับผู้พิการค่ะทั้งหมดก็เป็นภาพรวมจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะครับไปสรุปตารางเหรียญรางวัลอาเซียนพาราเกมนะครับคือเป้าของเราเนี่ยอยู่ที่125เหรียญทองแต่ว่าตอนนี้เราอยู่อันดับ2ครับมีอยู่96เหรียญทอง86เหรียญเงินและ61เหรียญทองแดงตอนนี้นำอยู่แต่ว่าเราเนี่ยเข้าใกล้นะฮะก็คืออันดับ1ตอนนี้เป็นอินโดนีเซีย121เหรียญทองครับอันดับ3เป็นเวียดนาม58เหรียญทองอันดับ4มาเลเซีย42เหรียญทองอันดับ5ฟิลิปปินส์23เหรียญทองแล้วก็กัมพูชาเจ้าภาพเนี่ยมีอยู่9เหรียญทอง19เหรียญเงินและ36เหรียญทองแดงครับก็เหลืออีก20กว่าเหรียญนะฮะก็จะไปถึงเป้าหมายละครับผม